นาโชเตรียมย้ายซบสโมสรในซาอุดีอาระเบียหลังหมดสัญญาเรอัลมาดริดกีฬาวันที่23มิถุนายน2567 7:34 นนาโชเฟนันเดสเตรียมเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้อัลกัตเซียแห่งซาอุดีอาระเบียในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้หลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริดสำนักข่าว ESPN รายงานว่านาโชเฟนันเดสกองหลังทีมชาติสเปนเตรียมเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้อัลกัตเซียแห่งซาอุดีโปรลีกซาอุดีอาระเบียในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้หลังหมดสัญญากับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแห่งลาลีกานาโชวัย34ปีจะหมดสัญญาจากมาดริดอย่างเป็นทางการเมื่อถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งชัดเจนแล้วว่าไม่มีการขยายสัญญาใหม่เกิดขึ้นและก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวกำลังเจรจากับอัลอิตติฮัดทีมซาอุดีอาระเบียอีกรายอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดอ้างคำพูดจากแหล่งข่าววงในที่บอกว่าอัลกัตเซียได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วนาโชเองก็ตอบรับเรียบร้อยโดยเตรียมย้ายไปอยู่กับสโมสรแห่งนี้หลังจบภารกิจกับทีมชาติในศึกยูโร2024สำหรับนาโชเข้ามาสู่ระบบเยาวชนมาดริดตั้งแต่ปี2001จนได้เลื่อนชั้นขึ้นทีมชุดใหญ่ปี2011เท่ากับว่าอยู่กับสโมสรแห่งนี้มานานถึง23ปีแล้วโดยเจ้าตัวคว้าแชมป์กับราชันชุดขาวไปแล้วถึง26ครั้งเป็นจำนวนสูงสุดเทียบเท่าลูกาโมดริชแข้งทีมชาติโครเอเชียบทบรรณาธิการขั้นตอนสุดท้ายได้สว.ประเด็นร้อนวันที่23มิถุนายน2567 18:45 นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนและวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่างๆขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนได้แก่การเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีผู้ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายจำนวน 3,000 คนเป็นชาย 2,164 คนและหญิง836คนวันที่26มิถุนายนนี้เป็นการเลือกกันเองขั้นตอนสุดท้ายในระดับประเทศให้เหลือจำนวน200คนครึ่งบัญชีสำรองอีก100คนจากทั้งหมด20กลุ่มอาชีพขั้นตอนและวิธีการในชั้นนี้รอบที่1เลือกกันเองในกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันไม่เกิน10คนเลือกตนเองได้แต่ลงคะแนนให้ผู้ใดเกิน1คะแนนไม่ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด40ลำดับแรกได้ไปสู่รอบที่2รอบที่2เลือกแบบไขว้เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันแบ่งสายไม่เกิน4สายโดยการจับสลากประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากันเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ5คนแต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือตนเองไม่ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1ถึง10ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและผู้ได้รับคะแนนลำดับที่11ถึง15อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศแล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันถ้าเห็นว่าเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็ให้ประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าภายในต้นเดือนกรกฎาคมรัฐสภาก็จะได้วุฒิสภาชุดใหม่แม้เป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครแต่เมื่อดูจากรายชื่อผู้ที่เข้ารอบระดับประเทศแล้วน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งสำหรับอำนาจหน้าที่ต่างๆนั้นสมาชิกวุฒิสภาถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและชุดนี้ไม่มีอำนาจลงมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอีกแล้ววุฒิสภาชุดใหม่
เป็นความหวังว่าจะร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นซึ่งมีตำหนิว่าเป็นมรดกของคณะรัฐประหารและไม่เป็นประชาธิปไตยแม้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งแต่แรกแต่มั่นใจว่าผู้รับสมัครและผ่านเลือกกันเองจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์มีจิตสำนึกรับใช้ประชาชนดีกว่าชุดที่จะพ้นวาระไปสนยุคตื้นตันผ่านไป10ปีแฟนคลับจีนยังเหนียวแน่นแห่รับที่สนามบินปักกิ่งการันตีความดังบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 13:39 น.สนยุคสุดตื้นตันอัดคลิปขอบคุณแฟนๆชาวจีนหลังบินไปปักกิ่งแล้วแห่มารับอย่างอบอุ่นผ่านไป10ปีรักยังเหนียวแน่นการันตีความดังก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มสนยุคส่งไพศาลวัย35ปีออกมาทำคลิปเข้าไปจ่อไม้ถามน้องๆวัยทีนกลางสยามเพื่อสำรวจว่าน้องๆรู้จักพี่หรือเปล่าหลังเจ้าตัวได้ยินเสียงพูดเสียงทักจากคนใกล้ตัวมานานว่าในปี2567นี้เด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักแล้วว่าสนยุคคือใครหรือชื่ออะไรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ก็คือมีทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักมีทั้งคนคุ้นหน้าแต่จำชื่อไม่ได้ไปจนถึงจำชื่อของเจ้าตัวสลับกับดารานักแสดงคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นในระหว่างทำคอนเทนต์ก็ยังคงมีแฟนๆเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปอยู่เป็นระยะล่าสุดสนยุคได้เดินทางไปประเทศจีนได้เผยคลิปที่มีแฟนๆชาวจีนมารอรับที่สนามบินพร้อมเผยความรู้สึกผ่านแคปชั่นว่า Miss you all my Chinese fan Thank for supporting me since the beginning of my career ขอบคุณแฟนๆขาวจีนมากๆนะครับที่ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไป10กว่าปีที่รู้จักกันยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับปล.แฟนๆชาวไทยไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวกลับไปจัดเต็มให้โซนี่ยุคสนยุคซองชินาฟันคลับนอกจากนี้เจ้าตัวได้อัดคลิปเผยว่ารู้สึกตื้นตันมากบินไปปักกิ่งแล้วมีแฟนๆมารอรับที่สนามบินซึ่งแฟนๆแต่ละคนติดตามมาตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกเรื่องที่สองเลยแต่เขายังตื่นเต้นและต้อนรับเรามากๆก่อนทิ้งท้ายภาษาจีนว่าคิดถึงทุกคนสำหรับสนยุคเข้าสู่วงการจากการแสดงใน MV ผู้ชายใจเย็นโฟร์มดและมีชื่อเสียงจากละครเรื่องแรกแก้วล้อมเพชรปี2551ในบทชีวินออกอากาศทางช่อง5เคยเป็นนักแสดงสังกัดค่าย Exactปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ